夜の魔女眉いすけがれろ乱暴遠くから来たなよみすぼらしいねで星に吠いで温めてあげるよ今までよく頑張ったよねこっから手明日に見ませんがゆっくり話をせませんがสวัสดีครับเพื่อนๆผมเดียลี่ค่ะจากช่อง Diary Journey เย้ๆๆแล้วเราก็เจอกันอีกแล้วนะครับชื่อร้านอะไรนะอ้าวชื่อร้านอะไรเมนยะอิโตะ BKK ค่ะซึ่งร้านนี้มีสาขาที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาเปิดสาขาที่ไทยร้านเนี้ยเขาได้รับการจัดอันดับราเมงในเว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่นในการจัดอันดับอาหารและขนมเหรอใช่เห็นเขาบอกว่าที่โตเกียวรอคิวนานมากแต่ที่ไทยเราไม่ต้องรอที่ไทยเราไม่ต้องรอสิทธิพิเศษตอนนี้เราอยู่ที่แกนไทยแอดจริงๆอ่ะการเดินทางอ่ะเพื่อนๆอ่ะสามารถมาได้ทั้งหมด2ทางนะเดี๋ยวเราหาที่สว่างสว่างก่อนตอนนี้เราอยู่ใต้ถุนแกนไทยแอดเนาะคือเป็นชั้นใต้ดินแหละมันก็จะสลัวๆหน่อยก็คือว่าถ้าใครเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะคะลงสถานีชิดลมค่ะแล้วก็เดินสกายวอล์กมาที่โรงแรมแกนไทยแอดอยู่ชั้น LG นะคะก็ถ้าใครเอารถมาก็สามารถมาจอดได้ที่โรงแรมเอราวัณนี่แหละแกนไทยแอดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจอดได้แล้วก็เดินมาเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านก่อนนะค่ะตอนนี้เราได้เมนูแบบติดผนังอาเดี๋ยวอธิบายก่อนที่นี่เขาจะมี3แบบเนื้อเอาที่เป็นเมนูธรรมดาก่อนเป็นชิโอราเมนอันนี้จะเป็นซุปไก่นะคะเมนูเพื่อนๆเห็นไหมซุปไก่เขาก็จะมีแบ่งเป็น2แบบเนื้อชามเล็กกับชามใหญ่มันต่างกันตรงที่ว่าชามเล็กก็คือจะสแตนดาร์ดมีเนื้อสัตว์2ชิ้นเนื้อแต่ว่าถ้าเป็นชามใหญ่จะเป็นเป็น4ชิ้นแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็คือสเคเมนก็คือเป็นแบบเส้นหนาจิ้มจุ่มค่ะมันก็จะได้เป็นเส้นกับน้ำซุปที่เป็นจิ้มจุ่มอันนี้เขาทำกับเนื้อไก่เนื้อปลาเนาะมันซุปเคี่ยวแบบจนข้นเลยอ่ะรู้สึกว่าน่าจะเดาทางถูกมี2แบบเหมือนกันนะคะราคามันก็จะเป็นแบบธรรมดาเลยออปชันเป็นมีเครื่อง2อย่างแต่ถ้าเป็นแบบพิเศษจะเป็น3อย่างแล้วก็เพิ่มน้ำพริกกุ้งมีน้ำพริกด้วยอ่ะเป็นน้ำพริกกุ้งแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเกียวไดราเมนนะคะตัวนี้มันจะเป็นน้ำซุปเข้มข้นเหมือนกันทำจากเนื้อไก่แล้วก็เป็นชุดเครื่องปรุงอาหารทะเลก็จะมีออปชันเหมือนกันเลยแค่เพื่อนๆดูบรรยากาศร้านนะร้านก็สไตล์ญี่ปุ่นอบอุ่นไม้ไม้เนาะไม้ไม้เนาะเป็นไม้ไม้ประมาณ30โต๊ะได้อ่ะแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์ใช่ไหมคะมาแล้วมันมีวิธีการกินนะทุกคนเขาบอกให้เอาเส้นนะเส้นเนี้ยมันเย็นมามากเลยแล้วก็ให้เอาไปจุ่มจุ่มไปที่ซุปเส้นหนึบค่อนข้างไปทางแข็งหน่อยกับเด้งๆอ่ะแต่ไม่ได้หนึบแบบตื้อๆนะจะบอกไงมันหนึบเส้นหนึบกึ่งแข็งเลยเพราะว่าความที่เขาน่าจะเป็นแบบเส้นมันเย็นมามันจะล็อกไว้มันจะหนึบมากคอยทำซุปเข้มมากเพราะว่าความที่เขาเป็นแบบจิ้มจุ่มเข้มทีเนี้ยเส้นมันเหมาะจิ้มจุ่มนะไม่เหมาะซอสทีนี้ลองหมูชาชูเดี๋ยวหมูชาชูเขามีวิธีกินไหมวิธีกินเขามีป้ายด้วยนะเขาให้เอาท็อปปิ้งอ่ะจิ้มไปจิ้มกับน้ำซุปเหมือนกันเลยอันนี้เขาจะเป็นหมูไม่ใช่ชาชูอ่ะเป็นเขาเรียกชาชูไหมเขาเอาไปซูวีอ่ะที่เนี่ยซูวีอ่ะมันจะอยู่ในแบบสุญญากาศแล้วก็เป็นเหมือนแช่ไว้ในน้ำร้อนอ่ะให้สุกไม่ใช่เป็นการแบบไปต้มหรือเผาอะไรนะมีกลิ่นชะมกชาชูเป็นกลิ่นชะมกมีกลิ่นลมควันนะเพื่อนๆใช่แล้วก็ไม่หนาไม่บางมากกำลังดีนะอร่อยอร่อยไหมถือว่าผ่านใช่ถือว่าผ่านนะเพื่อนๆนะนี่อันนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของร้านก็คือตัวสึกเคเมนราคา270บาทเดี๋ยวทีนี้มาดูของผมกันบ้างบวก
เดี๋ยวมาลองดูของผมกันบ้างนะเป็นชิโอะราเมนนะเพื่อนๆน้ำจะออกใสๆนะลองชิมน้ำก่อนเลยอันดับแรกโหเป็นซุปเกลือไหมใช่ไหมซุปเกลือส่วนตัวรู้สึกว่ามันเค็มไปนะเพื่อนๆแต่อันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะแต่ผมคิดว่ามันเค็มไปเค็มเลยเค็มมากลองเส้นไม่เหมือนกันชัดเจนเลยเดี๋ยวลองเส้นนะเพื่อนๆนะมีความที่ว่ามันเป็นเส้นเล็กนะเพื่อนๆโหคีบยากเหมือนกันนะเนี่ยเส้นมันจะเล็กๆดูแล้วเพื่อนๆเส้นมันจะออกเล็กๆหน่อยเพื่อนๆมีความหนึบนุ่มเหนียวด้วยเส้นอร่อยอ่ะเส้นอร่อยใช้ได้เลยเส้นดีใช่ไหมร้านนี้น่าจะเน้นเส้นหนึบผมรู้แล้วเขาตั้งใจที่จะให้เสิร์ฟมาพร้อมกับว่าให้เราเนี่ยกินเส้นพร้อมกับน้ำซุปเพราะเมื่อกี้ชิมน้ำซุปอย่างเดียวอ่ะค่อนข้างที่จะเค็มพอดีพอกินเหลือเส้นเนาะพอดีเลยพอดีใช่ไหมใช่เหมือนกับมาตัดกันตัดเค็มออกเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมมาลองของคุณเขาบ้างนะอย่างแรกเลยเราต้องชิมให้เหมือนกันชิมน้ำก่อนโอ้โหมันเป็นจิ้มจุ่มไงมันไม่เหมาะกับโซสก็บอกแล้วโอ้ยอยากเค็มเลยเพื่อนจะใครจะลองเหมือนผมก็ได้นะตามใจไม่ไหวเดี๋ยวเราลองเส้นเปล่าหนึบเด้งหนึบทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาจุ่มน้ำของเขาดูซิกเนเจอร์นะจริงอร่อยมากเพื่อนๆตายแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นเนื้อไก่บดสับอ่ะก็แต่ว่าเค็มจัดต้องขึ้นเส้นเขาให้จิ้มจุ่มไงคะมันทำมาเพื่อการนี้แหละเพราะฉะนั้นเหมาะกับเป็นร้านแนะนำให้สั่งซิกเนเจอร์ยังไงถ้ามาที่เนี่ยยังไงก็ให้ต้องให้สั่งซิกเนเจอร์จริงด้วยนะอร่อยแล้วใครชอบชิโอราเมงอ่ะเขาก็คิดมาแล้วเหมือนกันว่าน้ำซุปของเขาอ่ะต้องกินคู่กับเส้นมันถึงจะพอดีอันนี้จริงอันนี้ทางช่องของเราแนะนำนะประมาณนี้เลยถ้าใครชอบชิโอราเมงน้ำใสก็สั่งได้แต่ว่าซิกเนเจอร์ของเขาคือซึคิเมนยังไงก็ต้องสั่งทางเราแนะนำเองงั้นเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานกันนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟังอีกทีหลังจากที่พวกเรารับประทานกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังนะเพื่อนๆนะอย่างแรกก่อนเลยเรื่องรสชาติเป็นยังไงให้ซึเคเมนซิกเนเจอร์ค่ะซึเคเมนไม่แปลกใจเลยที่ใครมาก็ต้องสั่งผมก็เห็นด้วยนะว่าซึเคเมนที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาเนี่ยสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างยิ่งเลยถ้ามานะอร่อยมากเส้นเย็นซุปจิ้มจุ่มในน้ำเข้ากันมากแบบเข้มข้นนัวมากน่าจะถูกปากรสชาติใครหลายๆคนนะมาส่วนของผมที่เป็นชิโอะราเมนน้ำใสถ้ากินในความรู้สึกของผมนะคือถ้ากินควบคู่กันกับเส้นรสชาติกลมกล่อมใช้ได้เลยถือว่าก็ควรที่จะสั่งเพราะว่าจากที่เรานั่งๆกินกันอยู่เนี่ยหลายๆท่านที่มารับประทานที่ร้านก็สั่งชิโอราเมนกันเยอะนะจริงๆชิโอะอย่างนั้นแหละประมาณนั้นนะเพื่อนๆแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาถามพนักงานแล้วนะคะว่าเปิดปิดก็คือตั้งแต่ 11:30 นลากยาวทั้งวันเลยจนถึง3ทุ่มค่ะ last order คือ2ทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วถ้าใครนำรถมาจอดที่
เอราวัณหรือว่าเอารถมาจอดที่ไฮแอทแกรนด์ไฮแอทนะเพื่อนๆสามารถเอาบัตรจอดรถเนี่ยมาสแตมป์ที่ทางร้านได้จอดฟรี6ชั่วโมงเนี่ยใช่แล้วไปไหว้พระพรหมก็ได้นะข้างหน้าค่ะไอ้ใครสายมูใครเป็นสายมูไปไหว้พระพรหมอะไรให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้านแล้วกันกินเสร็จไปไหว้พระพรหมกลับบ้านสบายใจนอนหลับโอเคเพราะฉะนั้นทิปราเมงซีรีส์ของเราเอพิโซดที่4ร้านนี้ชื่อว่าเมนย่าอิโตะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอกันเอพิโซดหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย